เนาะได้พักร้อน4วันเลย4วันนี่เดี๋ยวกินกาแฟก่อนนะเพราะว่าเพิ่งอาบน้ำสระผมเสร็จวันนี้แดดดีมาอาบแดดนิดนึงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาขายผลิตภัณฑ์นะคะเมื่อวานนี้ไปช้อปปิ้งก็เลยได้ของมาใช้เนี่ยเราเพิ่งอาบน้ำอาบแดดเนาะไม่ได้อาบแดดอาบน้ำอาบน้ำสระผมมาก็จริงๆนะคะอยากให้ดูว่าใช้อะไรบ้างนี่ใช้โทนเนอร์ของคลินิกส์นะคะตัวนี้ก่อนเลยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยอั้มได้ไปที่ Bottega Verde นะก็เมื่อวานเนี้ยไปพอบอกตรงเลยว่าไปเนี่ยก็ไม่ได้ชอบนักหรอกนะเพราะว่าในห้างอ่ะเวลาไปเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเป็นให้ใส่เจลล้างมือฆ่าเชื้อใส่ถุงมือแล้วก็ไปเข้าอีกร้านนึงเจลฆ่าเชื้อใส่ถุงมือแล้วก็มีร้านอย่างไปร้าน H&M เนาะเขาก็จะให้แบบอะไรล่ะเขาเรียกอะไรให้จริงๆแล้วเราไม่ควรทาตรงมีแดดเนาะแต่ว่าเราออกนอกบ้านหน่อยออกนอกบ้านหน่อยคืออันเนี้ยนะคะพอดีว่าไป Bottega Verde เพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาตินะคะเพื่อนๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติอันนี้อ้ําเนี่ยไปได้มาตัวนึงเนื่องจากว่าตอนนี้เราอายุ40อัพๆๆๆอ้ําไปคุณรู้ไหมว่าโมริงกาก็คือตัวนี้นะคะนี่ๆๆใช้จนเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยใช้จนเหี่ยวแล้วเนี่ยตัวเนี้ยอ้ําอ่ะได้มาเพราะว่าเวลามีแดดเนาะอ้ําก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนกะเป็นด่างตามเนี้ยค่ะเนี่ยแล้วก็จะเป็นแบบจุดๆๆๆแต่ตรงเนี้ยอ้ําจะร้อนวูบวูบถ้าคนรู้จักอ้ํานะจะเข้าใจเลยว่าโอ๊ยเขาจะบ่นประจำยายคนนี้ว่าจะร้อนตรงบริเวณแถบนี้เพราะว่างานที่อ้ําทําเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นงานที่ว่าโดนสปอตไลท์เยอะโดนแสงเยอะอุ๊ยฉันไม่ใช่ดาราแต่ว่าเราทำงานร้านอาหารนะคะมันก็จะมีไฟที่นัวๆเนาะแต่ตรงที่เราทำตรงเคาน์เตอร์เก็บเงินเนี่ยค่ะเวลาเราพูดคุยกับลูกค้าตรงนั้นน่ะมันก็จะมีแสงส่องไปเยอะมากแล้วก็ไหนจะแสงเทียนอะไรเงี้ยคือมันทำให้หน้าของเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่โอเคนะคะโอ้ยแดดเริ่มร้อนนะจริงๆตอนนี้ก็กี่โมงแล้วล่ะเมื่อเช้าตื่นมาก็หกโมงครึ่งเล่นโยคะไป2-3 ช็อตอย่างว่าเนาะเริ่มไม่นี่แล้วอะแล้วก็ด้วยความที่ว่าตรงเนี้ยจะร้อนผ่าวเลยนะคะแล้วก็แบบพอไปเมืองไทยไม่ต้องไปเมืองไทยหรอกเจอแดดอย่างเงี้ยจะเป็นแบบเป็นด่างจนมีวันนึงสามีถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอันเจล่าหน้าของเธอเนี่ยตรงเนี้ยทำไมมันมีอะไรติดมันไม่มีอะไรติดหรอกมันเป็นเหมือนฝ้าเหมือนฝ้าจ้านี่ตัวนี้ที่อ้ําคุยอยู่เมื่อกี้นะคะชื่อว่าอะไรมาริงกาเนี่ยคุณรู้เปล่าอ้ําอ่ะเพิ่งไปรับรู้มาว่าตัวมาริงกาเนี่ยตัวมะลุมค่ะคุณขาอิตาลีเนี่ยBottega Verde อิตาลีเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์อิตาลีที่เขาทำจากอะไรเปียนที่ไหนเนี่ย Make in Italyทำจากเพียนซ่าซิซี่เหรอ IS จำไม่ได้นี่ตะเคียนอิตาลีนะคะคุณ Make in Italy คุณดูนะคะด้านล่างของอิตาลีจริงๆนั้นน่ะของอิตาลีจริงๆนี่เขาใช้ไอ้เนี่ยอ้ําก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาใช้SE มันย่อมาจากซิซี่เรียหรอเปียนซ่าเอ๊ะแปลกจังเราจำไม่ได้นะ IS ย่อมาจาก IS แต่คือไอ้ตัวเนี้ยมันช่วยพออ้ํารู้ว่าตอนแรกก็ถามคนขายว่ามันแปลว่าอะไรอ่ะเราก็พยายามแปลเนาะเขาก็พยายามบอกคุยไปคุยมาอ้าวตายแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ของมะรุมซึ่งมีตัวช่วยเยอะแยะมากมายแล้วทางฝรั่งเนี่ยเขาก็เอามาจัดการให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ขายดีด้วยที่นี่ไม่น่าเชื่อค่ะคุณนี่ตัวนี้นี่เป็นครีมตอนเช้าโอ้ยช่วยเยอะตัวนี้เป็นครีมตอนเช้าเหมือนกันเป็นมาริงก้านะคะแต่ว่าเป็นตอนเราไปซื้อเราก็บอกคนขายว่าคือฉันอายุ40ผิวๆนะคะ40ผิวๆเอ๊ะฉันจะต้องอะไรยังไงดีเนี่ยคุณช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์หน่อยเนาะอันนี้เป็นครีมทาหน้าตอนเช้ามันก็ดีนะมันก็ทำให้อ้ามรู้สึกว่าอยู่ได้ทั้งวันอะเวลาแต่งหน้าอะอย่างเมื่อวานไปตลาดนัดอะตั้งแต่เช้าเลยนะยันนู่นอะยันบ่ายหน้ายังเด้งอยู่เลยเนี่ยเห็นหน้าเด้งเราก็ตกหน้าหน่อยเนาะแต่เมื่อวานเนี่ยอ้ําได้ตัวใหม่มาเต้นตัวนี้เป็นคอลลาเจนนะคะพอดีว่าตัวเนี้ยคือเราเป็นคนชอบเล่นชอบลองอะไรใหม่ๆ
ตัวเมริงก้าเนี่ยมันจะหมดละเราก็เลยไปซื้อตัวใหม่มาตัวใหม่จะเป็นคอลลาเจนนะคะ ทำจากกาแฟกาแฟแล้วก็ทำจากเมโลกราโน่เมโลกราโน่ก็คืออะไรนะบ้านเราเขาเรียกทับทิมแล้วก็มีอะไรอีกจำไม่ได้อ่ะวันนั้นเขาบอกว่าทาที่คอนโทนออคคีนะคะหรือลาบหลักก็ได้ก็คือคอนโทนออคคีคือเราบอกตรงนี้แล้วก็รอบริมฝีปากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ไม่รู้นะสำหรับอ้ํานะอ้ําใช้ตัวเนี้ยอ้ําเวิร์ครู้สึกว่าใช้ดีกว่าเมื่อก่อนอ้าวๆเขาเขียนไว้ค่ะเขาเขียนว่าทํามาจากปอมเปมูด้วยเหรอไม่ใช่สิเดี๋ยวอ่านนะกาแฟนะคะทำมาจากกาแฟแน่นอนเพราะเมื่อวานถามคนขายบอกว่าทำมาจากเมโลกราโน่แล้วก็กาแฟตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้แต่เดี๋ยวจะลองใช้เพราะว่าตัวนี้ของเราหมดเนาะแล้วเราก็ทาครีมตอนเช้าแล้วและอ้ําก็มีครีมตอนเย็นด้วยตัวนี้ก็เป็นครีมมารุมเหมือนกันนะเมโลกราโน่นะคะโมริงกานี่โมริงกาสำหรับช่วยในผิวคน40แต่มันไม่ใช่อ้ำคนเดียวนะที่ใช้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักแป๊บเดี๋ยวเราทาครีมกันแดดต่อนี่เมื่อวานน้องก็ได้ตัวนี้มาให้คุณผู้ชายด้วยคุณสามีเตนโดโปบาร์บาทำจากอะไรเอ่ยเลนโยมาริโน่นะคะตัวนี้อุ้ยเขาใช้ดีของคุณสามีใช้ดีสำหรับเตนเลยเซนซี่เบลก็คือพวกผิวแบบบางอ่อนเยินอะไรอย่างเงี้ยนี่ของผู้ชายแต่นี่เดี๋ยวเราทาครีมกันแดดด้วยนี่จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยใช้ของหลายแบรนด์มากเลยไม่ว่าจะเป็นชิเชโดของอะไรยะเอสเซลาวเดอร์ของโอ้ยหลายแบรนด์แต่ว่าใช้แบบผสมทุกสิ่งอย่างเลยอะเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่าหน้านี่โอ้โหลูกขนบะโลเลยค่ะแล้วอ้ําก็เคยทดลองแบบใช้ของผลิตภัณฑ์เมืองไทยเนาะผลิตภัณฑ์เมืองไทยแต่มันพอเอามาใช้ที่เนี่ยสำหรับอ้ํามันไม่ค่อยถูกกับผิวหน้านะก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นใช้ของที่นี่ผลิตภัณฑ์ที่นี่ลืมตายตัวนี้สำหรับคนที่มีสิวเยอะๆเหมือนอ้ําเนาะนี่อ้ํามีสิวตัวนี้ตรงนี้เยอะมากเลยคนที่เจอบ่อยๆจะรู้เลยว่าโอ้โหสิวโคตรใหญ่ตัวเนี้ยคุณดูสิมันเป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านเราเองแต่เป็นผลิตภัณฑ์เหมือนเดิมค่ะ Made in Italy มันก็คือ Sensero Limone La Orso ก็คือผลิตภัณฑ์ที่สำหรับเป็นอ้ําจะใช้เป็นเหมือนเจลเนาะล้างหน้าตัวนี้ล้างหน้าดีมากเลยมันจะหอมแบบชื่นใจอ่ะหอมชื่นใจคือหอมแบบอโรมาเฮ้ๆเมื่อวานนี้บอตติก้าเวตเดคอเจนี่แหละเราจะให้ดูว่ามันคืออะไรบอตติก้าเวตเดคอเจเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะอย่าเพิ่งรีบไปไหนแล้วลงดูนี่ค่ะอ้ำได้กระเป๋าปิกนิกมาใบหนึ่งสีชมพูเขานะน่ารักไหมน่ารักไหมสีชมพูเดี๋ยวดูกันดีว่าแอบดูกันนิดนึง อันนี้เป็นกระเป๋าสำหรับเก็บอาหารความร้อนนะคะความร้อนความเย็นได้หมดแต่มีนอกแต่อะไรแต้มเนี่ยเขาเรียกประมาณนั้นรู้ว่าเราจะพูดผิดก็ไม่รู้เนี่ยที่นี้ข้างในอย่างเงี้ยแชมพูเอ็มเหมือนจะเหมาะกับเรากระติกน้ำสีแชมพูกระป๋องข้าวสีแชมพูเขาน่ารักนะเขาเขียนด้วยแหละอะระวังอู้หล่นของฉันหล่นหมดเลยของฉันหล่นหมดเลยฉันจะเอามาอวดเพื่อนๆไม่ได้เดี๋ยวเราแกะทันทีเลยแกะทันทีเรามีเวลาไม่มากเลยนะนะนี่เขาเขียนได้ว่าของบัตติก้าแบดดี้ใครเห็นบ้างเอ่ยเต้นนะน่ารักมะเป็นกระป๋องข้าวเนี่ยเฮ้ๆมีช้อนให้ด้วยน่ารักเชียวแหละเนี่ยเวลาคุณไปซื้อนะเขาก็จะมีกติกาเล็กๆน้อยๆเวลาคุณซื้อนะคุณก็สามารถจ่ายของพวกเนี้ยในราคาแค่2 ยูโร 99 เซนต์นะคุณก็จะได้1 2และ3เก็บความร้อนความเย็นได้เลยเป็นกระติกน้ำโอ้ยโคตรเลิศค่ะเวิร์กมากโอเคได้เวลาแล้วแหละเดี๋ยวหน้าฉันจะพังไปกว่านี้ก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆดูแลผิวหน้ากันดีๆนะสวัสดีค่ะน้องอ้ําเอง